ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดเกาะเปิดนะครับอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศบริเวณวัดนะครับครับเดี๋ยวก็ไปชมบรรยากาศบริเวณคาเฟ่ริมทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับตอนนี้เราก็ผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกาแฟเด็กวัดนะครับเป็นคาเฟ่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับจุดเช็คอินนะครับของบริเวณวัดเกาะเปิดนะครับก็จะมีด้านหลังก็จะเป็นวิวทะเลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสักการะท้าวเวสสุวรรณนะครับของวัดเกาะเปิดนะครับก็จะอยู่บริเวณหน้าร้านกาแฟเด็กวัดนะครับบรรยากาศตรงนี้ครับก็จะมองเห็นทะเลไกลๆนะครับเป็นวิวที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับจะพาไปบริเวณจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้นะครับก็ถามเจ้าหน้าที่ของวัดนะครับเขาว่าเดินไปประมาณ150เมตรนะครับเดินเข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็จะมีร้านกาแฟสกายวิวคาเฟ่นะครับไปทางนี้นะครับผมทางเข้าก็จะประมาณนี้นะครับสันชายร้านกาแฟสกายวิวผานิรันดร์นะครับจะมาขึ้นทางนี้นะครับก็จะมีบันไดให้ขึ้นนะครับสำหรับคนที่เดินไม่ไหวก็เดินบริเวณขั้นบันไดได้นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับซันชายนะครับเกาะเปิดก็ขอญาติหอบเลยนะครับเหนื่อยตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของวัดนะครับผมจุดชมวิวซันชายนะครับก็จะเป็นวิวทะเลนะครับผมเป็นหน้าผาดูจากในกล้องอาจจะไม่สูงนะครับแต่ของจริงสูงมากนะครับแล้วก็จะมีร้านคาเฟ่สกายวิวนะครับก็เป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวไปชมในบริเวณร้านกันนะครับอ
็เป็นบรรยากาศในคาเฟ่นะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านบนทั้งสองนะครับออกมาข้างนอกก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศวิวทะเลสวยๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปนะครับตรงนี้สกายวิวคาเฟ่นะครับสกายวิวสกายวิวก็จะเป็นบรรยากาศของวิวท้องฟ้านะครับผมวันนี้ก็จะคึ้มๆเนี่ยนะครับจะเป็นโทนสีโมโนโทนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชมบรรยากาศชั้น2กันนะครับขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับด้านบนชั้น2ก็จะเป็นดาดฟ้านะครับเป็นลานฟ้างก็จะเห็นวิวได้ชัดขึ้นอีกนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับเป็นวิวบันไดสวยๆนะครับที่เห็นด้านหน้าจะเป็นจุดชมวิวริมหน้าผานะครับอยู่เยื้องๆจากคาเฟ่สกายวิวไปนะครับเอสโซเย็น